JLPT 一日一問が I love Japanese! มาเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราก็จะมาติว MC นะคะจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับคำช่วยอีกนะหลายๆคนบอกว่ายังอ่อนคำช่วยใช่ไหมครับพร้อมแล้วไปดูเลย何色のセーターを買いますか白いのジュジュジュ青いのを買います1が2か3を4のคำตอบก็คือ2番かนะครับข้อ2นะคะคะนี่เองนะคะครับเรามาดูการข้อนี้แปลว่าอะไรประโยคแรกนะบอกนะนี่โนคือสีอะไรครับผมโนเซตะก็คือเสื้อสเวตเตอร์เสื้อกันหนาวสเวตเตอร์นะคะไคมาสกาก็คือซื้อแต่เป็นคำถามใช่ไหมครับเสื้อสเวตเตอร์สีอะไรคะครับผมอีกคนนึงตอบว่าชิโรยโนจุดๆใช่ไหมสีขาวเอาไอ้หนสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินดูมาก็ในภาษาญี่ปุ่นสีฟ้าก็ได้บางทีจะแปลว่าจะซื้อเสื้อสีขาวหรือไม่ก็สีน้ำเงินนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตอบข้อ2นี่เองข้อ1ตอบไม่ได้เพราะว่ากะในที่นี้เป็นแปลว่าแต่ข้อ3ไม่ได้อีกโอใช่ไหมโอข้างหลังโอต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกิริยาถ้าในกรณีนี้ถ้าไม่มีคำว่าอโอยโนชิโรยโนโอไคมาสก็จะถกโอได้นะจำไว้ว่าข้างหลังโอต้องเป็นคำกริยาเสมอครั้งนี้คือข้างหลังโอเนี่ยมันไม่ใช่คำกริยาเห็นไหมก็เลยตอบไม่ได้ข้อ4โนครับผมก็ไม่ได้เพราะว่าข้างหลังโนต้องเป็นคำนามครับอันนี้ไม่ใช่นะคะมันเป็นคำคุณศัพท์นะคะครับสำหรับใครที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์สนุกสนุกกับเราเจอกันที่ I Love Japan School